ท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยต้องกราบเรียนต่อท่านประธานว่าในมาตรา10กระทรวงการต่างประเทศนั้นกระผมได้มีการแปรยติปรับลดไว้ 15% ครับผมเรียนด้วยความเคารพว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นกระทรวงซึ่งหลังจากพิจารณางบประมาณแล้วเนื้องานเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างการทำงบประมาณซึ่งอาจจะมีการขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ2561ซึ่งกำหนดว่าในการกระบวนการทำงบประมาณนั้นจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงและหน่วยงานภายในไม่ว่าจะเป็นกรมกองต่างๆอย่างชัดเจนนะครับแต่กระทรวงการต่างประเทศนั้นเนี่ยด้วยประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาก่อนที่จะมีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2561ออกมานั้นเนี่ยทำงบประมาณในลักษณะที่เป็นรวมศูนย์ที่ส่วนกลางนั่นก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ยังเช่นเดียวกันครับยังเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือรวมงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางด้วยเหตุและผลซึ่งพยายามชี้แจงมาว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่ากระบวนการจัดทํางบประมาณนั้นสามารถแยกเป็นกลมกองได้เช่นเดิมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของในมุมมองของผมที่อยากจะเรียนต่อที่ประชุมในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลักษณะนี้นั้นก็คือกระบวนการจัดทํางบประมาณเนี่ยเวลาหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็ตามเมื่อสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนั้นเนี่ยหมายความว่าเราให้ความเห็นชอบในแต่ละส่วนงานเป็นต้นว่ากระทรวงคมนาคมนะครับยกตัวอย่างถ้าเราให้ความเห็นชอบกับงบประมาณในส่วนของกรมทางหลวงไว้กี่หมื่นล้านนั่นหมายความว่าเราต้องการเห็นกรมทางหลวงเนี่ยมีการพัฒนาในสัดส่วนนั้นๆในปีปัจจุบันแต่เมื่อรวมงบประมาณรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางนั่นก็คือสำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศนั้นการโยกงบประมาณไปยังส่วนงานอื่นๆการบิดผันงบประมาณเป็นต้นว่าเราอาจจะให้ความสัมพันธ์สำคัญมากกับในส่วนของการต่างประเทศในประเภทเพื่อนบ้านนะครับแต่ถ้ากระทรวงเนี่ยโยกงบประมาณไปลงยังภูมิภาคอื่นนั่นหมายความว่าความสำคัญที่สภาผู้แทนราษฎรให้กับเงินงบประมาณของท่านนั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงถูกบิดผันเจตนารมณ์นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะกราบเรียนประเด็นที่สองที่ได้สงวนคำแปรยติไว้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับการจะให้เงินงบประมาณกับหน่วยงานใดเนี่ยเราก็ต้องดูกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการใช้เงินรวมถึงศักยภาพประสิทธิผลของการใช้เงินงบประมาณนั้นๆทุกบาททุกสตางค์นะครับในส่วนของกระทรวงต่างประเทศนั้นผมเรียนเลยว่าผมมีความเชื่อมั่นครับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอแต่ปัญหาของเพื่อนสมาชิกที่ได้สงวนคำแปรยติไว้ในชั้นกรรมธิการรวมถึงเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้อีกหลายท่านที่ได้แปรยติงบประมาณในส่วนกระทรวงต่างประเทศผมต้องเรียนว่าสาเหตุหนึ่งเลยเป็นเพราะว่าผู้บริหารสูงสุดนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ผู้บริหารจัดการสุดท้ายก็คือรัฐมนตรีที่ควบคุมกระทรวงในอดีตที่ผ่านมานั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวท่านรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นเนี่ย เริ่มการทำงานจากสายงานของราชการเติบโตในกระทรวงต่างประเทศเป็นลูกม่อ กระทรวงต่างประเทศโดยแท้จนกระทั่งมาเติบใหญ่เป็นอธิบดีบางกรมแล้วก็ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศใหญ่ๆหลายประเทศในโลกแต่ดูผลงานการปฏิบัติภารกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นผมดูด้วยความเป็นห่วงผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารมาใหม่ๆนะครับผลงานของท่านเนี่ยคำพูดต่างๆที่ออกไปต่อสื่อนั้นปี2557ยกตัวอย่างนะครับปี2557ประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าไทยมีคุกลับคำตอบบอกว่าต้องให้สหรัฐอเมริกามาขอโทษแทนที่เราจะชี้แจงทำความเข้าใจเขาว่าเรามีหรือไม่มีอย่างไรเราต้องตอบต่อประชาคมโลกว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยอยู่ในมาตรฐานสากลหรือไม่อย่างไรในปี2558ประเทศสหรัฐอเมริกาท้วงติงเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งจี้ไทยบอกว่ากฎอัยการศึกต้องยกเลิกไปตอบบอกว่า
ที่จริงไม่มีใครรู้สึกว่ากฎอัยการศึกคงอยู่มีแต่ตัวหนังสือทั้งที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้สึกว่ากฎอัยการศึกนั้นมันกดทับมาตรา44กดทับประเทศไทยอยู่ปี2558อีกเช่นเดียวกันเอกอัครราชทูตเลขาเอกของประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะลงพื้นที่พบกับผู้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองคือประชาชนคนไทยทั่วไปที่เขาสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยท่านจุลพันธ์อย่าให้ไกลงบประมาณไปมากครับได้ครับพยายามอยู่ในกรอบครับผมครับครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอีกสักตัวอย่างเดียวก็พอนะครับกลับบอกว่าเวลาเราไปประเทศอื่นเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวคิดแนวทางปฏิบัติในเชิงการทูตที่ผมสงสัยผมเองต้องเรียนอย่างนี้กับที่ประชุมอย่างนี้ว่าล่าสุดเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่หนักหน่วงมากนะครับวันนี้เราก็รู้ข่าวกันดีว่าประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านในตะวันออกกลางเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับล่าสุดมีการรบพุ่งกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับทั่วโลกประเทศทั่วโลกอยู่มองเฝ้ามองด้วยความระแวดระวังและเป็นห่วงนะครับแต่ไทยเราเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองกลับให้คำตอบซึ่งฟังแล้วน่าตกใจไปพูดบอกว่าได้ยินข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งสัญญาณมากับให้กับไทยก่อน1วันที่จะมีการยิงจรวดจนมีนายพลของประเทศอิหร่านเนี่ยเสียชีวิต1ท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่จะดึงไทยเข้าไปสู่ความขัดแย้งผมต้องเรียนกับที่ประชุมว่าถ้าเหตุการณ์บานปลายจนกระทั่งมันมีเกิดความรุนแรงในประเทศไทยถามว่าตัวรัฐมนตรีหรือแม้แต่รัฐบาลเนี่ยรับผิดชอบได้หรือไม่เกิดมันลามมาถึงประเทศไทยวันนี้ผมต้องกราบเรียนกับที่ประชุมว่าเมื่อมีบุคลากรอย่างนี้เป็นผู้นำขององค์กรเนี่ยผมเรียนเลยว่าไม่สามารถไว้วางใจที่จะให้เงินงบประมาณไปแล้วก็ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราง่ายๆว่าดูกฎหมายอาญาเป็นตัวอย่างในกรณีที่มีเพื่อนบ้านไปทำฆาตกรรมคนตายแล้วเรารู้แต่เราไม่ห้ามเนี่ยถามว่าเราเป็นอะไรเราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับคดีไม่หนีกันวันนี้เนี่ยถ้าสภาไม่ได้ติดภารกิจงบประมาณผมเชื่อเลยว่าต้องมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามตัวท่านรัฐมนตรีว่าการว่าเหตุการณ์นี้พูดออกมาได้อย่างไรจริงไม่จริงเราไม่รู้วันเมื่อวานท่านรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธแล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของท่านแต่ความเสียหายที่มันออกไปกับประเทศไทยแล้วมันลามบานปลายไปยังทั่วโลกแล้ววันนี้นะครับถ้าตัวท่านรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบด้วยการลาออกผมก็อยากจะฝากผ่านท่านประธานไปยังทางคณะรัฐบาลว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านตัดเนื้อร้ายออกเถอะเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านผมเองไม่สามารถเห็นชอบกับงบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับผมขอสงวนคำแปรติปรับลด 15% ครับขอบคุณครับครับ